ต้อนรับสู่รายการบ้านดวง Nvidia Channel นะคะที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับพวกเรานะคะคอาจารย์ต่ายและอาจารย์สศิวเนศนะคะมาพบท่านผู้ชมเลยละครับมาพบกันแล้วเจอกันอีกครั้งเป็นไงคะรวยกันละสิท่ารวยที่แล้วก็ถูกกันระเบิดระเบ้อเลยระเบิดระเบ้อเลยนะคะกับ3ตัวบน2ตัวล่างนะคะถูกลอตเตอรี่กันอึมครึมไปเลยนะคะก็ประมาณนี้แต่ก็ดีใจกับท่านผู้ชมนะคะเพราะเราพยายามที่จะค้นหาเลขดีๆเลขเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะคิดจนคิดเลขคิดจนหัวแทบจะระเบิดเพราะห่วงเป็นห่วงว่าท่านผู้ชมจะไม่รวยกันอาจารย์ไม่เป็นไรขอให้ท่านผู้ชมรวยอย่างเดียวก็ชื่นใจละนะคะเป็นสิ่งที่ตัวเราอ่ะมันเป็นคิดว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราอยากจะต้องทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีความร่ำรวยมีความยินดีอยู่ดีประมาณนั้นเลยเป็นลักษณะแนวนั้นนะคะก็ทุกคนก็บ่นมานะคะว่าลำบากอย่างนั้นลำบากอย่างนี้อาจารย์ขอนิดนึงนะคะว่าไม่อยากให้พูดคำนี้เพราะเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมคะพูดอย่างไรได้อย่างนั้นจะรวยจะจนไม่ต้องพูดค่ะพูดว่าวันนี้ฉันรวยฉันเกิดมาเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านจะถึงไม่ถึงช่างมันพูดไว้เพราะว่าเราจะต้องใช้จิตใต้สำนึกนะคะของซิกมันฟรอยด์สอนอยู่เสมอนะคะเราต้องสั่งจิตทำไมเวลาไฟไหม้ถึงยกตุ่มที่มีน้ำยกได้ทั้งที่เวลาปกติเรายกไม่ได้แทบจะไม่กระดิกเลยเนี่ยค่ะจิตใต้สำนึกมันจะสั่งการดังนั้นใช่มันจะมีพลังแล้วถ้าคุณไม่สร้างพลังให้กับตัวเองพูดใส่สมองใส่ตัวเองอยู่นั่นแหละฉันจนฉันลำบากฉันแย่ฉันลำบากแล้วมันก็จะลำบากอย่างนั้นถ้าท่านไม่อยากเป็นอย่าสั่งจิตตัวเองอย่างนั้นฉันรวยฉันจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีเงินมีทองร่ำรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านจะมีถึงไม่ถึงช่างมันเถอะพูดไปเถอะจิตเดี๋ยวมันจะสั่งการของเราแล้วมันจะพานำพาเราเนี่ยไปพบในสิ่งที่ดีๆนะคะจะไปซื้อลอตเตอรี่ก็จะพาเลขนี้สิ143โอ้เนาะนะคะสั่งจิตให้เยอะๆนะคะอย่าไปพูดย้ำตอกย้ำกับตัวเองความรู้สึกตัวเองก็จะจนอยู่ตรงนั้นแหละค่ะนะคะเขาถึงบอกนะว่าการตั้งนะความหวังนะตั้งให้สูงค่ะแล้วก็ว่าตั้งความหวังให้สูงแล้วตะกายไปให้ถึงตะกายไปให้ถึงใช่ไหมก็คือการตั้งติดตั้งจำเนื้อกระไว้ว่าสิ่งตัวนี้เราทำได้สำเร็จสิ่งนี้ต้องดีสิ่งนี้ต้องร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยนะลักษณะแนวนั้นนะครับแล้วอย่างที่ในกรณีเช่นว่าอาจารย์ตายบอกว่าเลขของอาจารย์สศิวเนศเนี่ยที่ให้ว่าอายุย่างเนี่ยมันเป็นยังไงผมก็เคยบอกกับท่านผู้ชมแปลกนะแต่ท่านผู้ชมให้ที่เลขอาจารย์ตายและอาจารย์สุพิษให้มาเนี่ยไม่รู้จะเลือกเลขอะไรดีก็ลองดูเลขอายุย่างนี่สิมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยท่านตัดสินใจได้ใช่แล้วเราพูดเสมอนะคะว่าเลขพวกนี้มันเข้าแล้วมันเข้าจริงๆนะคะทุกงวดด้วยเข้าทุกงวดด้วยแต่มันก็แปลกแต่อาจจะเลขเยอะหน่อยแต่ถ้าคุณมีโชครับรองยังไงก็มีนะคะประมาณนั้นอ้าวใช่เหรออาจารย์ใช่เหรอเรามายกเลขกันดูดีกว่าว่างวดที่แล้วอ่ะนะว่างวดที่แล้วเนี่ยนะเราให้เลขอะไรไปบ้างแล้วอาจารย์ตายให้เลขอะไรแล้วมาดูมาออกติดตรงกับที่ผมให้อายุย่างหรือเปล่าว่าคนที่มีโชคในจากชื่อพยางท้ายนะพยางใต้ของชื่อและอายุย่างเขาเนี่ยมาตามจำนวนตัวเลขตัวนี้จริงไหมและจำนวนตัวเลขเนี่ยก็กรอบความมันอาจารย์อีกไม่ก็ไม่ลงมาที่หนึ่งก็เลขท้ายสองตัวข้างล่างแน่นอนแทบจะทุกงวดนะครับแต่ถ้าว่าเลขไม่ตรงสลับไปนี้ผมไม่เอามาคิดบอกที่ว่าเลขที่ออกตรงๆแล้วแทบจะทุกงวดด้วยอย่างเช่นถ้าอาจารย์เน้นนะคะว่างวดนี้ให้มองสีเยอะๆคุณก็ไปมองที่4สิเลขในหน้ากระดานของอาจารย์สศิวเนศเนี่ยมี4ตัวไม่มี4เราก็ตัดมันก็เหลือตัวน้อยลงละแล้วเราก็คัดตรงนั้นเอามาเล่นไม่ยากเลยแล้วมันก็เข้าอยู่ตลอดนะคะจากที่อาจารย์สังเกตมากับทีมงานของเราได้สังเกตมาเฮ้ยเลขมันเข้าจริงนะวันนี้เราก็เลยขอยกกระดานของงวดที่แล้วให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อตอกย้ำว่ามันเข้าจริงๆนะคะแต่ถ้าใครไม่เชื่อจะย้อนกลับไปดูของเก่าก็ได้นะคะประมาณนั้นเนาะนะคะขอเอ็นนิดหนึ่งนะคะเราจะสังเกตเห็นว่างวดวันที่16นะคะงวดของวันที่16กันยายนปี60นะคะมันออกของดาวอังคารนะคะก็จะมีเลขนี้เลขนี้ซึ่งเลขที่เราวงเนี่ยหมายความว่าเมื่องวดที่แล้วเนี่ยมันออกนะคะก็คือมันออก3 4 4 3นะคะอย่างเงี้ยค่ะเต็มๆแล้วก็ตัวล่าง71นะคะซึ่งมันก็ชัดเจนว่าหวยไม่มีพลาดเลยแล้วมันเข้านะคะเราพูดตั้งหลายงวดแล้วไม่ใช่เพิ่งจะพูดกันนะคะซึ่งงวดนี้เราก็จะเห็นชัดเจนขึ้นเพราะว่าเราได้ยกกระดาน
เลขตัวเก่าเนี่ยมาให้ดูนะคะว่ามันเข้าจริงนะคะแล้วก็เป็นที่ Amazing ด้วยเช่นงวดที่แล้วเนี่ยถ้าเราบอกว่าสีมานะคุณก็ตัดสินี่ไม่มีสีตัดก็จะเหลือ40 47 48เนี่ยค่ะตัดหมดเลยถ้ากระดานนี้เหลือแค่กี่ตัวคะ2ตัวเองถูกต้องไหมคะส่วนกระดานนี้มีสีไหมติ๊ดๆๆอ่ะนี่ติ๊ดๆๆๆๆๆไม่มีกระดานนู้นมีไหมคะก็มี1สีอาจารย์สอเขียนยกชี้ให้หน่อยหนึ่งสี่นะคะสองสี่สี่สองสี่หนึ่งสี่หกสี่ห้าสี่หกนะคะลากเส้นให้ด้วยค่ะลากเส้นให้ด้วยลากเส้นลากเส้นลากเส้นที่มีสี่นะคะเนี่ยหนึ่งสี่แล้วก็สองสี่ลากยาวเลยแล้วก็สี่สองสี่ห้าแล้วก็เจ็ดสี่อีกตัวหนึ่งแปดสี่แล้วก็84แต่จำนวนแค่นี้นะครับไม่เยอะหรอกทั้งหมดกี่ตัวคะ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวนะคะตรงนั้น6ตัว7ตัว8 9 10 11 12ตัวนะคะซึ่งคุณโปเช็คมันได้เลยก็เหลือแค่นี้เองแค่12ตัวก็น่าสนใจนะคะแต่ถ้าใครมีเลขเด็ดๆเช่นมีเลขดับตัวไหนอย่างเช่นงวดที่แล้วเนี่ยเรามั่นใจว่า8ดับคุณก็ตัดแพ้8ทิ้งตัวนี้ไม่มี8ก็ตัดทิ้งไปนะคะไม่มี8ตัดก็มันก็ลดตัวลงมาอีกประมาณนั้นนะคะซึ่งมันไม่ยากนะคะประมาณนี้แล้วก็แต่ถ้าคุณยังไม่เข้าใจยังสงสัยอยู่อีกก็มาเรียนกับอาจารย์ต่ายกำลังจะเปิดนะคะ 28 29 30นะคะค่าเรียนเพียง 3,000 บาททุกถูกค่ะนะคะแต่ถ้าคุณเรียนส่วนตัวราคา 10,000 บาทนะคะบอกได้เลยว่าคุณหาเรียนไม่ได้เพราะมันเป็นโอกาสทั้งที่เหมือนกับรอบที่แล้วเนี่ยค่ะเขามาเรียนไม่ทันอาจารย์ก็เลยต้องเปิดอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของท่านผู้ชมนะคะสนใจขอเรียนเชิญเลยนะคะ28 29 30นะคะขอเชิญค่ะรับรองว่าเลขเข้าแน่นอนนะคะแล้วอีกแล้วงวดนี้ล่ะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะนะคะเดี๋ยวพูดถึงรายละเอียดให้เราต่อเอาลงไปเลยค่ะนะคะก็เราก็พูดกันท่านผู้ชมที่มาใหม่เนี่ยเขาจะรู้จักกันไหมเนี่ย อาจารย์สอสิเวเน่แนะนำตัวก่อนดีกว่าไหมครับผมเป็นอาจารย์อาจารย์สอสิเวเน่นะครับเป็นอาจารย์สอนวิชาอังควิชาท่าหรือโหราศาสตร์พม่าเจ็ดตัวพม่านะครับที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับและอีกที่หนึ่งก็ชมรมเจตนาอาจารย์นะครับอยู่ตรงซอยวัดวัดขี้เหล็กหรือวัดวัดสุนทรีรีหรือซอยวัดโรงพยาบาลเจ้าพยานะครับปิ่นเกล้านะครับผมสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับสอนในวันพุธนะประมาณ10โมงเช้าถึงเที่ยงแล้วก็วันเสาร์ก็10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับแล้วก็บ่ายโมงถึงบ่าย3โมงทั้ง2วันนะครับแล้วก็ตรงที่สมาคมชมรมเจตนาจารย์นะครับผมก็สอนอยู่ก็วันศุกร์เช้าถึงเที่ยงนะครับท่านผู้ใดมีความสนใจที่อยากจะเรียนวิชาอังควิชาต้าหรือว่าศาสตร์พม่าเนี่ยก็ไปติดต่อผมได้นะครับแล้วก็มาเรียนแล้วก็หากมีความสนใจอยากจะรับการพยากรณ์ก็มาโทรมาหาผมหรือมาที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบุคคลนนท์นะครับผมก็จะออกคำพยากรณ์แล้วก็สนใจเรื่องอะไรก็ตอบถามได้นะแล้วขอเรียนนิดนึงนะฮะไอ้เรื่องที่ว่าจะเอาหมายเลขเบอร์โทรศัพท์มาเช็คนะครับตอนนี้ผมขอหยุดก่อนนะครับเพราะว่าผมทำไม่ทันใช่ครับทำไม่ทันเพราะว่าท่านผู้ชมเยอะมากเลยนะคะทำไม่ทันนะครับเป็นร้อยเป็นพันเข้ามาแล้วขอเช็คฟรีซึ่งอาจารย์ก็มีอยู่ท่านเดียวนะคะยังไงถ้าไม่ทันจริงๆก็ค่อยตามกันไปนะคะเราไม่ทิ้งค่ะเรายังไม่ทิ้งนะคะผมจะไม่ทิ้งแม้แต่คนเดียวแต่ตอนนี้ของคนแต่ภาระหน้าที่ของอาจารย์เขาก็มีสอนมีภาระหลายๆอย่างที่ต้องรับผิดชอบในสมาคมด้วยอาจจะช้านิดนึงแต่ใจเย็นๆรับรองได้ทุกคนค่ะได้ทุกคนนะครับขอให้ใจเย็นๆนะครับแล้วส่วนเรื่องของการดูฟรีขอหยุดก่อนเพราะเราขอทยอยล้างของเก่าให้หมดก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นใหม่กันนะคะการดูฟรีนี่เราไม่มีเราไม่ได้เช็คเบอร์ค่ะเช็คเบอร์ฟรีเช็คเบอร์ฟรีนะตอนนี้เราขอเบรกก่อนนะคะแต่ถ้าใครอยากได้เบอร์ใหม่ก็ติดต่ออาจารย์สอสิเวเนตได้เลยหรืออาจารย์ต่ายก็ได้นะคะเข้ามาเลยเพราะว่าตอนนี้ยอดมันเยอะมากนะคะก็เลยบอกงั้นสต็อปไว้ก่อนดีไหมเราเคลียร์ของเก่าให้จบก่อนเพราะว่าท่านผู้ชมบ่นอึบแล้วแล้วผมก็ช่วงระยะวันที่16เนี่ย
ผมต้องเดินทางไปต่างประเทศไปออสเตรเลียนะครับจะกลับมาก็ประมาณเดือนหน้าตุลานะครับก็ประมาณที่12ตุลานะครับก็ยังไงก็ขอพักเบรกก่อนนะการเช็คเบอร์โทรศัพท์ฟรีนะเช็คไปอยู่ไว้ก่อนนะครับแต่ท่านผู้ที่ส่งมาแล้วไม่ต้องกลัวนะครับผมก็จะเอางานนี้ไปทำที่ต่างประเทศด้วยภารกิจเยอะนะคะเยอะเล่นแอบไปเที่ยวไม่ชวนเลยไม่ชวนน้องชวนนุ่งนะคะอย่างเงี้ยไม่ช่วยละกลัวเดี๋ยวจะตายไปแล้วเดี๋ยวไม่มีใครมาพบท่านผู้ชมนะจีนะแต่ท่านไปนี่ผมจะเป็นห่วงนะท่านผู้ชมไว้ให้ไปค่ะเขาหมายหัวไว้เลยอาจารย์ตายห้ามเจ็บห้ามป่วยและห้ามหายไปไหนเหรอเขาไม่ได้บอกผมนี่เขาบอกอาจารย์ตายไงเขาบอกอาจารย์ตายคนเดียวแต่ไม่ได้บอกอาจารย์สาวสวยเลยอาจารย์ตายก็เลยไม่กล้าชวนไงเพราะของผมนี่เขาไม่ได้บอกผมไว้อาจารย์ตายเขาบอกห้ามป่วยห้ามร้ายผมนี่ไม่ได้บอกห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามป่วยไอ้ห้ามลากิจลาป่วยเขาบอกห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามหายไปไหนเน้นด้วยแต่ของผมนี่ท่านผู้ชมไม่ได้บอกเนาะผมก็เลยถือโอกาสแวะไปก่อนเลยไม่กล้าช่วยอาจารย์ตายเพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยไม่เป็นไรก็ผมกลัวไปแล้วเดี๋ยวอาจารย์ตายจะไม่ทําอะไรไม่เจออย่างด้วยเพราะไหนมีงานสอนด้วยงานอู่สาพัดค่ะของผมนี่ก็ที่ไปออสเตรเลียเนี่ยคือ1น้องแล้วก็ญาติพี่น้องที่อยู่ออสเตรเลียก็บอกอยากให้ไปแล้วไปเผยแพร่วิชาบ้างอะไรเงี้ยนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ออสเตรเลียก็ยังไงก็ทายทักมาได้นะครับผมมันจะไปตำบลเวิร์คคุกก็เลยเวิร์คคุกนะคะส่วนคนที่ยังอยากจะมีโชคเหมือนหลายๆท่านนะคะเหมือนลูกศิษย์ที่อาจารย์อยากได้กันก็มาเรียนนะคะหรือมาดูดวงเช็คดวงชะตาก่อนว่าในดวงชะตาตัวเราเนี่ยมีโชคมีลาภไหมควรจะเล่นหรือไม่เล่นดีควรเล่นมากเล่นน้อยเพื่อลดความเสี่ยงภัยไอ้เป็นความเสี่ยงภัยก็มีท่านผู้ชมบางคนบางท่านนะบอกว่าอาจารย์เนี่ยหนูเป็นอะไรก็ไม่รู้อาจารย์ให้เลขแล้วมันก็เฉียวว่าก็เฉียวไปเฉียวมาแล้วมันก็ไม่มันก็อยู่ในที่เลขที่อาจารย์ให้แหละแต่หนูไม่ถูกเลยสักครั้งหนึ่งเป็นเพราะอะไรผมบอกว่าคุณสงสัยอย่างนี้คุณต้องปรึกษาอาจารย์ตายแล้วนะแล้วผมก็เห็นว่าอาจารย์ตายเนี่ยมีหินอยู่ถูกเอาแล้วมีหินอยู่ละใครเนี่ยรุ่นใหม่มางวดที่แล้วผมบอกแบบมีสตาร์ใช่ไหมโอ้บอกโอ้โหน่าจะเป็นดาวที่จองเลยอันนี้นะอาจารย์เอาอันนี้ห้ามให้คนอื่นเลยนะคะงวดนี้ก็มาเป็นหินแล้วแผดด้วยผมเห็นว่าอาจารย์ตายหินก้อนนี้มันมีเหมือนกับว่ามีพลังลึกลับอะไรหรือเปล่ามันมีปากนะอาจารย์เนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยผมต้องสงสัยว่ามันปากตรงนี้มันจะเพิ่มพลังการดูดซับหรือไงเนี่ยผมดูแล้วแปลกสังเกตแล้วมันเป็นปากครับปากเข้าไปเลยลึกเลยนะเนี่ยนิ้วเข้าไปทั้งนิ้วเลยมันกินนิ้วไปเลยเนี่ยถ้าหาเป็นกันแล้วจะมีเหลือครับมันก็ดูดจ้วบมาจ้วบเลยอย่างนี้นะครับผมว่าพลังเหลือตรงนี้ผมว่าคงจะไม่ธรรมดานะใช่ถูกต้องนะคะแล้วก็หินปีเซียอันนี้นะคะปีเซียด้วยปีเซียเนี่ยเขาเชื่อในเรื่องของพลังของสัตว์เป็นสัตว์ของเทวะนะคะซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของเทพเจ้าของเทพเจ้านะคะแล้วเขามีความแปลกตรงที่ว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีทวารนะคะเขาก็มีโอกาสในเรื่องของการและปากเขาจะกว้างสังเกตดูนะคะปากเขาจะกว้างมากเลยเนาะประมาณนี้นะคะเพื่อไว้อาหารของปีเซียเนี่ยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะกินแล้วไม่ออกก็ต้องดูจวบนะคะกินเก่งซะด้วยปีเซียคู่นี้ค่ะไม่กินธรรมดานะคะแล้วอาจารย์ต่ายมีวิธีการบูชาปีเซียแล้วกันเรียกให้ปีเซียเนี่ยดูทรัพย์นะมีวิธีไหมแต่ผมพอรู้วิธีนะเขาบอกว่าอย่างนี้นะบอกว่าการที่เราจะไปขอพรขอลาภกับปีเซียเนี่ยเราต้องรูปตั้งหน้าอกเข้ามาดูหน้าอกนะจมูกห้ามแตะจมูกห้ามแตะนะรูปหน้าอกเข้ามานะรูปตรงหน้าอกแล้วก็รูปมาจนถึงข้างหลังเนี่ยเขามีปีกนะครับรูปตั้งหน้าข้างหน้ามาแล้วก็รูปมาตรงนี้แล้วก็เอาของนะเอาถุงหรือกระเป๋าตังค์เนี่ยรองแล้วก็กวาดเข้ามากวาดใส่เลยกวาดใส่ไหมนี่คือเคล็ดลับนะคะประมาณนั้นผมไปรู้มาแล้วท่านผู้รู้เขาบอกผมมาทางพวกที่เจ้าเทพเจ้าทางศาสตร์จีนเขามาเขาบอกมาแล้วนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีสร้อยนะคะที่เป็นเส้นเล็กเส้นกลางแล้วก็เส้นใหญ่นะคะทั้งสร้อยคอนะคะแล้วก็จี้นะคะรวมถึงอะไรนะแก้วคาบมังกรของอาจารย์หายไปไหนอยู่นี่ค่ะมังกรคาบแก้วนี่นะคะมังกรคาบแก้วนะคะประมาณนี้
นะคะมังกรคาบแก้วยังสวยงามหรูหราเลยนะคะใช้ทางอะไรครับมังกรคาบแก้วก็คาบเงินคาบทองไงคะคาบโชคลาภแล้วไม่บอกท่านผู้ชมท่านจะรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ถามอ่ะกันช่วยกันสินะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคนะคะหินยูนาคายเป็นหินที่เขาเรียกกันว่าหินถูกหวยนะคะส่วนหินไพไรต์เป็นหินที่เกี่ยวกับเรื่องของหินดูดซับนะคะเราอยากได้เงินเขาเราก็ต้องดูดไม่ว่าคุณจะทำการค้าหรือทำอะไรเนี่ยคุณก็อาศัยเรื่องของหินไพไรต์และหินยูนาคายในการดูดซับจวบจวบยิ่งหินอันนี้นะคะมีรูเป็นรูปากรูปากที่เอาไว้ดูดเห็นไหมน่ารักด้วยนะคะอยากรวยอยากมีตังค์นะคะก็เอาไปบูชาและหลายคนนะคะที่บูชาแล้วถูกหวยกันหลายคนก็มีบางท่านก็บอกว่าอาจารย์หนูเนี่ยแต่ยังไงจะมีโชคมีลาภทั้งที่อาจารย์ให้หนูว่าหนูก็เห็นว่าอายุย่างหนูก็ได้แต่สอนมันไม่ได้บอกไม่เกี่ยวกันนะถ้าไม่เกี่ยวกันคุณต้องอสอนได้ด้วยอายุย่างคุณได้ด้วยถ้าอสอนได้อายุย่างคุณได้เอ๊ะคุณก็ไม่รู้อาจารย์แน่นอะไรเลขหนูสอบสนไม่รู้จะเอาเลขไหนดีก็ลองเอาเลขอายุย่างคุณมาเสี่ยงซื้อก็ได้นะครับส่วนมากก็ถูกงวดที่แล้วก็มีผมก็บอกไปก็มีคนถูกมาเหมือนกันนะครับเอาเลยท่านงวดนี้งวดนี้เรามาโชว์ให้ท่านผู้ชมดูดีกว่าว่างวดนี้เป็นอย่างไรนะคะประมาณนี้ครับนะคะงวดนี้นะคะอักษรและอายุย่างนะคะครับเดี๋ยวขอเอียงนิดนึงนะครับอักษรและอายุย่างของดาวอาทิตย์ในทักษานะคะก็จะมีสระอะสระอาดสระอิสระอีสระอุสระอูนะคะโดยที่มีอายุย่างเข้าสู่14ปี15 19 24 27 30 35 36 40 45 48 51 56 57 61 66 69 72 77 78 82อุ๊ยอยากบอกมันที่ตาอายุย่าง51ไอ้โหไม่โชว์อีกแล้วมันจะถูกอะไรกันทุกงวดทุกงวดเนาะตอนนี้ตาสังเกตผมต้องเก็บนะระยะนี้ดาวอาทิตย์เด่นมากเลยนะเด่นมา3งวดแล้วอ่ะผมว่ามันไม่ธรรมดานะ no. คนชื่อมาทิตาก็คงไม่ธรรมดา ให้หวยก็แม่นแทบทุกงวดเออผมว่าเนี่ยมันอิทธิพลเรื่องดาวเนี่ยมาส่งผลให้คุณเนี่ยมีพวกมีเซนส์ที่สามารถที่จะรู้ว่าหวยอะไรมันจะออกเบอร์อะไรจะออกไม่แล้วก็มีโชคด้วยที่บ้านอาจารย์น่ะมีกองหินค่ะ oh, มีกองหินดูดจบจบจบดูดไปได้เก่งใจชาวบ้านเขาเลยนั่นในที่ถูทุกงวดนะจ๊ะผมอิจฉาเลยจ้ะเอาไว้ทีหลังผมต้องไปสั่งหินมาจากต่างประเทศมาไว้บ้านเยอะๆสั่งก็เท่านั้นนะคะเพราะหินแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่อาจารย์ว่าของอาจารย์มีพลังเพราะหลายท่านบูชาไปแล้วแล้วถูกกันแล้วบูชาไปแล้วก็มาบูชาอันนู้นอันนี้เพิ่มเติมเข้าไปด้วยซ้ำไปดังนั้นอาจารย์เชื่อมั่นว่าของอาจารย์ไม่ธรรมดาค่ะเพราะผ่านการพุทธาภิเษกมาอย่างเรียบร้อยและอย่างดีเลิศนะคะจึงมีพลังที่เหนือชั้นเนาะสนใจก็เรียนเชิญเลยนะคะส่วนดาวพฤหัสนะคะในทักษามันบอกว่ามีบอใบไม้ปอปลาพออีนิดนึงมองเห็นพอพึ่งฝอฝาพอพานพอฟันพอสำเภามอม้านะคะโดยที่มีอายุย่าง13 19 20 24 25 30 34 40 41 45 4651 55 61 62 66 67 72 76 82และ83ค่ะส่วนอีกอันนึงนะคะดาวเสาร์ค่ะดาวเสาร์นะครับจ้ะผู้ที่มีอักษรนะฮะ ดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอนหนูนะครับและอายุย่างนะครับ12 2123 26 28 29 33 42 44 47 49 50 54 63 65 68 70 71 75แล้วก็84นะครับเดี๋ยวเราขออธิบายอีกนิดนึงนะคะสำหรับท่านผู้ชมเก่าอย่าเพิ่งพูดอาจารย์พูดเยอะพูดแล้วพูดอีกนะคะเพราะเรายังมีท่านผู้ชมหลายท่านนะคะที่เข้ามาใหม่ๆหลายๆคนยังไม่เข้าใจนะคะอย่างเช่นอาจารย์ต่ายชื่อมันทิตานะคะหรือน้องนาน้อง
น้องนีน้องนุน้องหมูน้องอ้อยน้องอ้อยน้องอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วมีอายุย่างอยู่ที่ตรงนี้ทั้งหมดสีแดงนี้ทั้งหมดเลยนะคะคุณจะมีโชคถ้ามีแต่ชื่ออายุย่างไม่ถึงก็เท่ากับว่าคุณมีแค่เพียง 30% แต่ถ้ามีอันนี้อีก 30% รวมเป็น 60%เท่ากับคุณมีโชคเกินครึ่งประมาณนั้นแล้วจะถูกมากถูกน้อยแต่ละวาสนาแต่ละคนนะครับอยากจะรู้ว่ามีโชคมากโชคน้อยก็มาอาจารย์ไต่มันทิตาให้ท่านดูว่าท่านจะมีโชคมากน้อยขนาดไหนก็มาปรึกษาอาจารย์ไต่ได้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณชื่อน้องนาน้องนาแล้วกันนะคะนอานานะคะน้องนาชื่อน้องนาอายุย่าง55ได้ไหมคะอาจารย์หนูอยากถูกไม่ได้ค่ะย่างนะต้องย่างนะไม่ได้ช่องสีแดงก็คือสีแดงสีเขียวก็สีเขียวนะคะคุณชื่อน้องนาแต่ขออายุย่าง55ไม่ได้นะคะต้องย่าง56นะคะนะต้องประมาณนี้นะคะถึงจะได้นะคะเข้าใจตรงกันเนาะนะคะยังถ้าเป็นดาวพฤหัสตรงเนี้ยเราก็อย่างเช่นอะไรคะน้องอะไรดีน้องสบาน้องพึ่งนะคะน้องพึ่งนะคะน้องพรนะคะพรพรนะคะน้องมีนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็อายุย่างตรงนี้ห้ามยืมช่องอื่นมาใช้นะคะไม่ได้ช่องใครช่องมันช่องมันเนาะนะคะส่วนดอเด็กนี่ก็น้องดานะคะน้องอะไรดีอะน้องนนเนี่ยน้องหนูน้องนนนะคะอายุย่างเท่าไหร่ดี63หรือ33หรือ23อย่างนี้ได้หมดนะคะแต่ต้องใช้ช่องของมันเพียงช่องเดียวเท่านั้นแล้วเมื่อกี้คุณบอกว่ามันทิตาก็ตาเต่าอีกแล้วอะต่อเต่าอีกแล้วอะค่ะต่อเต่าแล้วก็มีสาราใช่ไหมคุณโดนสองเด้งนะอะแต่ว่าไม่มี51เห็นไหมคะไม่มี51อย่างเนี้ยต่อเต่าได้อาจารย์ก็ได้ 30% แต่เผอิญว่าช่องนี้ค่ะมันได้ต่ออัตรานะคะต่ออัตราแล้วก็ย่าง51อย่างนี้ได้นะคะเพราะถ้าว่ามันต่อเต่าแล้วคุณไม่มียุ่ยย่า51ตัวเนี้ยคือว่าคุณไม่ได้อาจารย์มีคนต่อรองนะคะสมมุติต่างสมมุติว่าอาจารย์ชื่อตออาตา1เด้งแล้วนะ30นะแล้วตรงนี้อีก2เด้งนะเป็นเท่าไหร่คะ60แล้วมีตอเต่าอ่ะได้30แม่จ้ะไม่ได้ครับไม่ได้แล้วเกิดมีหลายๆตัวก็กลายเป็น120มันทำยังไงผมจะเอาตัวไหนให้คุณ20ไม่คือ100ที่เกินมาคือเป็นของสมมุติคุณคือเหมือนกับว่าคนอื่นเขาถูกแล้วเขาให้หวยไงเขาให้ลาบคุณอีกเนี่ยคุณไปบอกเขาอันนี้ก็มีสิทธิ์นะอ๋อใช่เหรอได้สองในศาสตร์ผมไม่มีนะจานตาจานตายไม่อันนี้คิดเผื่อคิดเผื่อแล้วอ๋อได้นะคะอ่ะเราขอวางแล้วกันเนาะนะคะประมาณนี้โชคลาภของคุณก็จะมาจากตรงนี้แล้วจุดเด่นๆคุณก็สามารถที่จะเอาอายุย่างตรงนี้ไปดูในการเสี่ยงโชคได้เพราะจากสถิติที่เราจับดูกันมาหลายงวดแล้วมันเข้าทุกงวดนะคะถ้าเกิดใครตัดสินใจเรื่องเล่นเลขไม่ถูกว่าจะเล่นเลขไหนก็ลองดูเอาอายุย่างของคุณจะดีไหมไปยังไงบ้างอะไรอย่างนี้แล้วหลักการที่อาจารย์ต่ายเขาบอกอะเมื่อกี้เนี่ยนะว่ามันได้นั่งเด่นนั่งสวยเงี้ยคุณก็ใครตัดทีละตัวทีละตัวที่ว่ามันไม่ใช่ไม่มีอยู่โอเคเนาะเวลาก็กระชั้นชิดแล้วนะคะก็ใกล้จะปิดรายการแล้วเนาะอาจารย์ต่ายที่ว่าอาจารย์เนี่ยตอนนี้ทำอะไรอยู่ไหนสอนอะไรอยู่บอกมาก็บอกไปแล้วนะคะว่าสอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติกับอาสมเจษฎาแล้วก็มีรายการสอนพิเศษอะไรดีคะก็สอนพิเศษสอนฟรีเกี่ยวกับ24ถอดรหัสสอนฟรี1เดือนนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าช่วยเหลือสมาคมค่าน้ำค่าไฟค่าสถานที่ครั้งละ100นะคะในวันที่8ทุกวันอาทิตย์ที่8นะคะมาเรียนได้เลยนะคะไม่ต้องจองก็ได้นะคะโทรมาบอกแจ้งชื่ออาจารย์จะได้เตรียมเอกสารให้คุณได้พอดีนะคะแล้วก็ส่วน28 29 30อาจารย์สอนเกี่ยวกับดาวนำโชคก็ขอเชิญเลยนะคะหรือถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนชื่อนะคะก็ติดต่ออาจารย์สอศรีเมธนะคะพร้อมกับคำทำนายว่าคุณใช้เบอร์นี้แล้วดีอย่างไรและเบอร์เก่าที่คุณใช้นั้นเป็นอย่างไรนะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะเวลาก็ถูกกระชั้นชิดมากๆก็คงต้องขอลาก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็คงขอแนะนำว่าพวกเราไม่ทอดทิ้งคุณค่ะแล้วคุณน่ะจะทอดทิ้งเราไหมทำยังไงล่ะคะกดไลค์สิคะกดไลค์นะคะกดไลค์กดแชร์ไปในแชร์ไปไหนก็แชร์ไปในไลน์หรือ Facebook ก็ได้นะคะและกดติดตามเข้าไปด้วยนะคะ
แล้วก็ข้างๆติดตามเนี่ยมันจะมีกระดิ่งนะคะมีระฆังก็แง่งๆแง่งนะคะคุณก็กดซ้ำไปอีกเพื่อเวลาของใหม่ๆเข้ามาคุณจะได้ไม่พลาดนะคะอย่าลืมนะคะพอไหมไม่พอค่ะสกิดคนข้างๆเฮ้ยอาจารย์ตายสุดยอดนะคะในเรื่องเลขหวยอะไรก็ว่าไปหรืออักษรย่างที่มันชัวร์ๆผมไม่มีม่วนนิ่มนะคะเข้าแน่นอนก็ติดตามพวกเราทีมงานของเรา3คนคลิปเก่าๆนะฮะเข้าทุกงวดนะไม่เข้าค่ะกับทีมงานของเรานะคะถ้าสนใจก็ติดตามดูย้อนของเก่าดูได้นะคะก่อนอื่นเราก็คงจะไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่อีกครั้งนะคะขอให้โชคดีเฮงๆรวยๆปังๆค่ะสวัสดีครับ7 กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะ